ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิเศษดำสตูดิโอทำคลิปกันต่อไปยาวในปัจจุบันนี้นะครับคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองจะมองไปทางไหนก็เห็นแต่ตึก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 กูใกล้จะบ้าแล้วดูท่าเนี่ยและตึกแต่ละตึกนะครับก็มีการออกแบบรูปทรงและจำนวนชั้นที่แตกต่างกันออกไปและตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยนั่นก็คือ Magnolia Waterfront Residences at Icon สยามกว่าจะพูดได้คล่องแคล่วขนาดนี้ตอนนั่งขี้ยังฝึกท่องชื่อมันจะยาวอะไรป่านนี้โดยมีความสูงนะครับ 317.95 เมตรจำนวนชั้นทั้งหมด70ชั้นเรียกได้ว่าประเทศไทยนั้นก็ไม่น้อยหน้าต่างประเทศกันเลยและทุกคนอยากรู้ไหมครับว่าแต่ละประเทศรอบโลกของเรามีตึกที่สูงขนาดไหนกันบ้างผมจะไล่จากเบสิกเบสิกไปสู่อันดับตึกที่โคตรจะสูงถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับเตรียมตัวไปพบกับอันดับที่1กันเลยเมกาลอยัลทาวเวอร์โฮเทลในประเทศซาอุดีอาระเบียในอันดับนี้นะครับเป็นเพียงแค่เบสิกเรียกน้ำย่อยเท่านั้นโดยความสูงของตึกนี้นะครับสูงถึง601เมตรเสียงกูช่างน่าตกใจซะจริงๆมีจำนวนชั้นทั้งสิ้น76ชั้น858ห้องนอนยอดด้านบนนะครับเป็นหอนาฬิกายักษ์ขนาด40เมตรเรียกได้ว่ามองมาแต่ไกลยังไงก็เห็นชัดเจนตรงต่อเวลาแน่นอนตึกแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ใกล้มัสยิดซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีฮัจญ์ควบคุมการก่อสร้างโดยบริษัทซาอุดีบิลดินกรุ๊ปโดยโครงการดังกล่าวนะครับใช้เงินทุนกว่า 6.5 หมื่นล้านบาทเรียกได้ว่าในอันดับนี้ไม่ธรรมดาจริงๆประกอบไปด้วยตึกเล็กใหญ่โดยรอบจำนวน7ตึกเป็นศูนย์ประชุมถงละหมาดที่จุคนได้ 3,800 คนและจุดเด่นของที่นี่ก็คือนาฬิกาอันใหญ่ยักษ์ใหญ่กว่านาฬิกาบิ๊กเบนในกรุงลอนดอนถึง5เท่าสามารถมองเห็นได้ในรัศมี17กิโลเมตรนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางของการสังเกตดวงจันทร์อีกด้วยควบคุมการดูแลโดยรัฐบาลนะครับแหมเขาดูแลดีจริงๆพื้นที่ตรงนี้ในสมัยก่อนนะครับเคยเป็นป้อมปราการในศตวรรษที่18จากนั้นก็รื้อถอนสร้างเป็นตึกแห่งนี้นี่เองแล้วลืมบอกไปอีกอย่างนึงนะครับปัจจุบันตึกแห่งนี้นะครับเป็นโรงแรมหรูระดับ5ดาวและยังเป็นห้างสรรพสินค้าอีกด้วยใครที่จะมีแผนไปเที่ยวประเทศนี้นะครับลองไปดูกันได้รับรองว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆแน่นอนเรามาต่อกันในอันดับที่2กันเลยในอันดับนี้นะครับผมจะพาทุกท่านบินข้ามมายังเซินเจิ้นประเทศจีนอาคารนี้นะครับมีชื่อว่าผิงอันอินเตอร์เนชั่นแนลไฟแนนซ์เซ็นเตอร์ชื่อก็โคตรยาวซะเหลือเกินใครๆก็รู้นะครับว่าจีนนั้นโดดเด่นทั้งเรื่องการก่อสร้างตึกที่สูงอยู่แล้วและก็รวมถึงการก๊อปปี้ด้วยประกอบกับที่จีนนะครับมีการลงทุนที่เยอะแต่ผลตอบแทนนั้นก็โอเคเลยเพราะว่าบรรดาตึกสูงๆต่างๆที่เคยสร้างมานะครับก็ยังใช้งานได้ดีในปัจจุบันสถานที่ก่อตั้งตึกแห่งนี้นะครับอยู่ที่นครเซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้งมีความสูงจากพื้นถึงปลายยอด660เมตรหรือประมาณ 1,265 ฟุตและมีเนื้อที่ใช้สอยถึง 468,600 ตารางเมตรคนพาเข้าคันจะบ้าแล้วนะครับเข้าใจด้วยและอีกอย่างหนึ่งที่ลืมบอกไปนะครับจำนวนชั้นทั้งหมด115ชั้นใช้ระยะเวลาสร้างนะครับตั้งแต่ปี2009จนถึง2015 6ปีกันเลยทีเดียวหากมีเสียงอะไรเล็กลอดเข้าไปโปรดเข้าใจด้วยนะครับข้างบ้านกำลังตั้งวงกินผมนี่เศร้าใจจริงๆตึกผิงอันอินเตอร์เนชั่นแนลไฟแนนซ์เซ็นเตอร์นะครับสูงเป็นอันดับ2ของประเทศจีนเลยรองมาจากเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ตึกแห่งนี้นะครับเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทผิงอันอินชัวรันสถาบันการเงินและบริษัทประกันภัยที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของจีนและนอกจากนี้นะครับตึกดังกล่าวยังเป็นโรงแรมระดับ5ดาวจำนวน66ชั้นข้อมูลที่ผมกล่าวมานะครับอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมในที่นี้ด้วยนะครับเรามาถึงอันดับที่3ในอันดับนี้นะครับเราก็ยังอยู่ที่จีนอีกเช่นเคยตึกนี้นะครับมีชื่อว่าสกายซิตี้มณฑลหูหนานของประเทศจีนโดยสกายซิตี้นะครับก็ตั้งใจทำลายสถิติของเบิร์ดคาลิฟาแต่เหมือนกับว่าอันดับที่5นั้นดับฝันไปซะก่อนโดยตึกนี้นะครับมีจำนวนชั้นทั้งหมด220ชั้นสูงประมาณ838เมตรและยังได้กำหนดเวลาการสร้างอีกนะครับภายใน7เดือนโอ้โหโหดจริงๆวิศวกรนะครับก็มีแต่หัวกะทิแล้วฝีมือกันทั้งนั้นตั้งแต่ต้นนะครับสกายซิตี้ได้ตั้งใจไว้แล้วว่าจะทำความสูงให้เกินกว่าเบิร์ดคาลิฟาแต่ด้วยต้องขยายเวลาไปอีก90วันผู้บริหารจึงขอสั่งว่าเป็นอันดับ2ก็ได้ตึกที่มีความสูง220ชั้นนะครับระยะเวลาในการสร้าง7เดือนนั้นถือว่าเร็วเอามากๆขนาดเบิร์ดคาลิฟายังใช้เวลากว่า6ปีสร้างได้เร็วแค่นี้จะเอาขนาดไหนแต่ถ้าสามารถขยายเวลาได้อีก90วันนะครับสกายซิ
ตี้นั้นเป็นอันดับ1แน่นอนเหตุผลที่ตึกนี้สร้างได้เร็วขนาดนี้ก็เพราะว่าตึกนี้นะครับใช้การประกอบจากโรงงานเหมือนจิ๊กซอว์หรือตัวต่อมาถึงก็ใช้เครนสวบเอาโดยที่ไม่ต้องรอชั้นนี้ให้เสร็จแล้วจึงจะสร้างชั้นต่อไปได้เป็นการก่อสร้างที่ทันสมัยซะจริงๆแต่ส่วนสำคัญของการก่อสร้างก็คือชิ้นส่วนทุกชิ้นต้องออกแบบมาเป็นอย่างดีคำนวณออกมาได้เป๊ะๆไม่ยาวเกินไปไม่สั้นเกินไปแต่หากผิดพลาดประการใดความบันไลบังเกิดแน่นอนมาต่อกันด้วยอันดับที่4กันดีกว่าเบิร์ดคาลิฟาสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตสาธารณรัฐแม่คุยกันไม่ชัดซะเลยในอันดับนี้นะครับเคยเป็นอดีตแชมป์ตึกที่สูงที่สุดในโลกมาแล้วเริ่มก่อสร้างแต่ปีค.ศ.2005โอ้โห10กว่าปีมาแล้วนี่หว่าผู้ออกแบบตึกนะครับเป็นคนเดียวกันกับเซียทาวเวอร์อาคารที่สูงที่สุดในสาธารณรัฐอเมริกาในปัจจุบันเรียกได้ว่าฝีมือกับประสบการณ์นั้นไม่ต้องพูดถึงกันเลยโดยตึกนี้นะครับเป็นสถาปัตยกรรมระหว่างอิสลามกับอเมริกันในการตกแต่งภายในและภายนอกโดยตึกแห่งนี้นะครับจะแบ่งกันเป็นส่วนๆตั้งแต่ชั้น1ถึง37จะเป็นโรงแรมอมานีชั้น45ถึง108เป็นอพาร์ตเมนต์หรูแล้วถ้าเกิดชั้นรักคุณหนูจะต้องทำยังไงบ้างอ่ะส่วนจำนวนชั้นที่เหลือนะครับจะเป็นสำนักงานต่างๆและที่เด็ดของชั้น78นะครับยังมีสระว่ายน้ำกลางแจ้งขนาดใหญ่อีกด้วยวู้ตึกแห่งนี้นะครับมีความสูงเหยียด800เมตรมีจำนวนชั้นถึง160ชั้นเฉลี่ยนะครับแต่ละชั้นมีความสูงถึง5เมตรโอ้โหกว้างขวางซะจริงๆผมเชื่อเลยนะครับว่าหลายคนเคยมีข้อสงสัยในหัวว่าแต่ละตึกนั้นมีกระจกประมาณกี่แผงผมให้คำตอบไม่ได้นะครับแต่ตึกนี้ผมให้คำตอบได้โดยตึกนี้นะครับบุด้วยผนังกระจกกว่า 26,000 แผ่นโอ้โหมีพื้นที่โดยรวมนะครับ 500,000 ตารางเมตรเป็นตึกที่สูงใหญ่สง่าและผสมผสานกันอย่างลงตัวแล้วก็มาถึงอันดับสุดท้ายของเรานั่นก็คืออันดับที่5Kingdom Tower Jezda ในประเทศซาอุดีอาระเบียตึกนี้นะครับมีจำนวนชั้นมากกว่า200ชั้นกันเลยและยังมีความสูงถึง1กิโลเมตรอีกเท่านั้นยังไม่พอนะครับถ้ารวมกับส่วนฐานที่ฝังไปในใต้ดินจะสูงถึง 1.6 กิโลเมตรปาดิโทอันนี้เสียงของคนตื่นเต้นจริงๆนะครับคือมันสูงมากๆเลยจัดอันดับไปภาคไปก็ตื่นเต้นไปด้วยคนที่สร้าง Kingdom Tower แห่งนี้นะครับเป็นราชาของซาอุดีอาระเบียถ้าคุณได้รู้เม็ดเงินแล้วคุณต้องเพียแน่นอนเพราะว่าตึกนี้นะครับลงทุนสร้างมหาศาลซะเหลือเกินโดยใช้เงินถึง 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 972,423 ล้านบาทไทยอันดับนี้ขอโอเวอร์แอคติ้งนิดนึงคือมันตื่นเต้นจริงๆเว้ยและตึก Kingdom Tower ยังมีพื้นที่ใช้สอยถึง 3.5 ล้านตารางเมตรตั้งอยู่ใกล้ทะเลสาบเดซีซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงแรมอพาร์ตเมนต์สุดหรูรวมถึงศูนย์การค้าที่มีขนาดใหญ่และเดินทางได้ง่ายดายอีกด้วยความสูงขนาดนี้นะครับขึ้นไปชั้นบนสุดเพียงแค่12วินาทีเท่านั้นด้วยความเร็วของลิฟต์ที่ล้ำสมัยซะเหลือเกินคาดว่าจะเร็วกว่าทานแมชชีนของโดราเอมอนซะอีกแต่ปัจจุบันนะครับตึกนี้ยังสร้างไม่เสร็จเด้อคาดว่าจะสร้างเสร็จภายในปีหน้าถ้าหากข้อมูลนั้นถูกต้องหรือไม่คาดเคลื่อนนะครับ เรียกได้ว่าภาคอันดับนี้เจ็บคอกันเลยจะติชมหรือวิจารณ์ยังไงก็ขอให้สุภาพกันด้วยนะครับลดคำหยาบคายลงนิดนึงและขอบคุณทุกคนนะครับผมที่รับชมคลิปจนจบหากชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมไปทำคลิปต่อไปยาวๆสามารถรับชมคลิปเก่าๆได้ทางนี้เลยกดเลยและผมนะครับได้ทำอีกช่องกับแฟนสำหรับสายกินสายเที่ยวและแกล้งกันลองไปรับชมกันได้เลยรับรองสนุกแน่นอน